สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะครูรัชนีวันป่วยนะคะครูสุภาวันปานกิจเจริญมาสอนแทนในชั่วโมงคณิตศาสตร์ชั้นป.3นะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะตอนนี้ยังไม่พร้อมบ้างมีไหมคะอ๋อไม่มีทุกคนพร้อมหมดใช่ไหมคะถ้าทุกคนพร้อมหมดแล้วครูเริ่มเลยแล้วกันนะคะให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดคิดเลขเร็วขึ้นมาค่ะสมุดคิดเลขเร็วจะเป็นสมุดเล่มเดียวกับสมุดแบบฝึกหัดบอกคะเพราะฉะนั้นทุกคนหยิบสมุดคิดเลขเร็วขึ้นมาเมื่อนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเขียนมาที่เรียบร้อยค่ะวันนี้วันพฤหัสขอโทษนะคะวันนี้วันศุกร์ที่29สิงหาคมพ.ศ.2557ค่ะทุกคนเขียนวันที่เรียบร้อยค่ะวันศุกร์ที่29สิงหาคมพ.ศ.2557ห้องนี้เป็นห้องป.3/3นะคะนักเรียนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเขียนข้อที่1ถึงข้อที่10รอไว้เลยค่ะทุกคนเขียนคณิตคิดเร็วค่ะครั้งที่นักเรียนทำวิชาอะไรก็แล้วแต่นักเรียนจะต้องเขียนมาที่ให้ครบนะคะนักเรียนเขียนว่าวันศุกร์ที่29สิงหาคมพ.ศ.2557เสร็จแล้วนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษว่าคณิตคิดเร็วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนต้องคิดอย่างรวดเร็วครูจะให้เวลา1ข้อต่อ1นาทีนะคะทุกคนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะไปข้อที่1แล้วเริ่มข้อที่1ค่ะข้อที่1 560ลบด้วย280ใส่เฉพาะคำตอบเท่านั้นนะคะข้อที่1 560ลบด้วย280หนึ่งนาทีค่ะไปข้อที่2ค่ะครูบอกแล้วนะคะว่าครูจะให้เวลา1ข้อต่อ1นาทีเพราะฉะนั้นครูจะดูที่นาฬิกาพอครบ1นาทีปั๊บครูเปลี่ยนเป็นข้อ2นะคะข้อที่2ค่ะ430ลบด้วย160 430ลบด้วย160มีใครยังไม่ทำแล้วรอคำตอบจากครูมีไหมคะเอาไม่มีนะคะไปข้อที่3ค่ะข้อที่3 240ลบด้วย150 240ลบด้วย150
ไปข้อที่4ค่ะข้อที่4 630ลบด้วย440 630ลบด้วย440ไปข้อที่5ค่ะข้อที่5 1560ลบด้วย380 1560ลบด้วย380ไปข้อที่6นะคะข้อที่6ค่ะ 8,270 ลบด้วย860 8,270 ลบด้วย860ได้คำตอบยังคะเอาได้แล้วไปข้อที่7ค่ะข้อที่7 8,420 ลบด้วย720 8,420 ลบด้วย720ไปข้อที่8ค่ะข้อที่8 6,350 ลบด้วย 4,820 6,350 ลบด้วย 4,820เสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วไปข้อที่9ข้อที่9 8,360
ลบด้วย 7,500 8,360 ลบด้วย 7,500 10ข้อสุดท้ายเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบลบด้วย8,740เก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบลบด้วย8,740นักเรียนต้องเปลี่ยนกันตรวจไหมคะเปลี่ยนกันตรวจเลยเปลี่ยนสมุดค่ะ